สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้ระหว่างวันที่10จนถึงวันที่14มิถุนายน2556นะคะตลาดหุ้นไทยก็เข้าสู่กรอบของการพักฐานนะคะก็เป็นไปตามความคาดหมายหลังจากขึ้นไปทำระดับสูงสุดนะคะในรอบเกือบ20ปีที่1650จุดนะคะโดยประมาณก็มีการอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ความกังวลใจหลักของตลาดยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องของการถอนมาตรการ QE ของทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นได้ก็คงจะต้องรอการประชุม FOMC ของ Fed นะคะในระหว่างวันที่18จนถึง19มิถุนายนนะคะซึ่งจะเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะซึ่งในระหว่างนี้ก่อนจะมีความชัดเจนก็แน่นอนว่าตลาดค่อนข้างมีความกังวลกันเยอะนะคะก็มีการsell off ในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นตลาดในภูมิภาคของเราเองในกลุ่มทริปนะคะไทยแลนด์อินโดนีเซียแล้วก็ตัวฟิลิปปินส์เนี่ยถูกแรงเผชิญแรงขายออกมาค่อนข้างมากนะคะตลาดหุ้นไทยเราก็พบว่ามีการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วง10กว่าวันทำการที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติทำการปรับพอร์ตแล้วก็ขายสุทธิออกไปรวมแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับแรงซื้อสะสมเมื่อปีที่แล้วนะคะมียอดซื้อสุทธิอยู่ประมาณ 76,000 ล้านก็พบว่ากว่า 50% ได้ถูกปรับพอร์ตออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแรงขายตรงนี้เนี่ยน่าจะยังคงมีต่อเนื่องอยู่นะคะแต่ว่าการดิ่งลงของดัชนีที่ค่อนข้างเยอะในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเรามองว่าก็อาจจะทำให้มีการชะลอตัวได้บ้างนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่งเราก็มองว่าแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก1460นะคะซึ่งก็มองว่าน่าจะเป็นกรอบแนวล่างที่มองว่าอาจจะมีการลุ้นรีบาวด์ทางด้านเทคนิคได้นะคะเราก็มองว่านักลงทุนอาจจะเข้าไปซื้อลุ้นเด้งประมาณสัก1440จนถึง1460นะคะว่าระดับนี้น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อนะคะให้หวังการรีบาวด์ทางด้านเทคนิคอย่างไรก็ตามเนี่ยแฟกเตอร์หลักที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจก็คงยังไม่พ้นเรื่องของ QE นะคะคงต้องติดตามความคืบหน้านะคะเพราะฉะนั้นการเด้งเนี่ยจะเด้งแล้วไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับพัฒนาการของความกังวลของตลาดนะคะซึ่งก็ย่อมจะสะท้อนได้จากเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในแต่ละสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเองจนกว่าจะมีการประชุมเฟดนะคะซึ่งก็มักจะเห็นปรากฏการณ์ว่าถ้ามีความกังวลกันเยอะเนี่ยข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีก็อาจจะส่งผลลบต่อตลาดได้นะคะอย่างเช่นที่เราเคยกล่าวมาแล้วในสัปดาห์ก่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนของตลาดในช่วงนี้นะคะในแง่ของปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะเห็นความคืบหน้าของการประมูลเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งก็มีการเลื่อนการพิจารณาออกมานะคะในต้นสัปดาห์นี้นะคะน่าจะมีการเจรจาของคณะกรรมการกับผู้ที่ยื่นซองประมูลนะคะหลังจากเปิดซองไปแล้วเนี่ยก็คงจะมีการต่อรองกันในเรื่องของราคาแล้วก็จะมีการสรุปผลแล้วนำผลเนี่ย เข้าสู่ที่ประชุมของครม.ในวันที่18มิถุนายนนะคะก่อนที่จะมีการเซตดีลในเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำให้ทันกำหนดพ.ร.ก.เงินกู้นะคะ 3.5 แสนล้านที่จะครบกำหนดในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าความคืบหน้าดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะมีปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยยังคงค่อนข้างน่าจะมีความผันผวนอยู่เยอะนะคะแต่ดาวไซด์เราก็คาดว่าอาจจะดูชะลอลงเพราะว่าลงมาแล้ว10กว่าวันทำการที่ผ่านมาเซตลงมาจากระดับสูงสุดมากกว่า150จุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการชะลอลงแล้วลุ้นเด้งดิดรีบาวด์ได้นะคะแต่ว่าอัพไซด์เราก็ยังไม่ได้มองไปไกลเท่าไหร่นะคะรีบาวด์ขึ้นไปเราก็มองว่ายังติดอยู่แถวๆ 1,540 จุดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกรอบเทรดของสัปดาห์นี้นะคะเช่นเคยหุ้น3ตัวที่เราเลือกแนะนำเข้ามานะคะก็คงต้องเน้นเป็น selective มากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในแง่ของตัวที่มองว่ายังคงแลกการมองแนวโน้มกำไรค่อนข้างดีนะคะซึ่งเราคัดมาก็ควรจะมีแนวโน้มกำไรในปี 5-6 นี้มากกว่า 20% ขึ้นไปนะคะ3ตัวที่เราเลือกเข้ามาในรอบสัปดาห์นี้นะคะตัวแรกคือตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะกรุงเทพดุสิตเวชการตัวนี้เนี่ยเรามองการเติบโตของแนวโน้มการเติบโตของตัวโรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะคะจากเรื่องของการขยายการเข้าไปซื้อกิจการนะคะการเปิดโรงพยาบาลใหม่นะคะซึ่งตามทาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะพยายามเปิดให้ได้ครบ50แห่งภายในระยะเวลา3ปีนะคะจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ30แห่งนะคะโดยในสิ้นปีนี้จนถึง
สิ้นปีหน้าเนี่ยมีกำหนดว่าจะเปิดโรงพยาบาลใหม่5แห่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญที่กัมพูชานะคะอันที่2ก็เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพชัยนาทาวน์นะคะอันที่3คือโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะอันที่4คือโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่และที่5ก็คือโรงพยาบาลสินธรผู้นะคะก็ยังมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของตัว BGH ได้จากเรื่องของการขยายตัวของโรงพยาบาลที่เปิดมากเพิ่มมากขึ้นนะคะเราคาดการกำไรสุทธิในปี56นี้น่าจะเติบโตได้กว่า 20% นะคะราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่191บาทนะคะจะพบว่าราคาร่วงหล่นลงมาค่อนข้างอยู่ในระดับที่เริ่มน่าสนใจนะคะสำหรับกรอบเทรดของเทคนิคในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวรับอยู่ที่158จนถึง156บาทแถวๆนี้นะคะแล้วก็รอไปทำกำไรที่แถว168จนถึง172บาทนะคะก็คัดลอสให้อยู่ที่153บาทค่ะตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามานะคะคือตัวพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งนะคะตัวนี้อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมสแน็คนะคะซึ่งเราก็คาดการจะเห็นโกรทหรือว่ากำไรสุทธิเนี่ยของตัวบริษัทในปีนี้กว่า 20% เช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะพบว่ายอดขายเนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะทั้งในกลุ่มของการเป็นผู้จัดจำหน่ายนะคะรวมไปถึงเรื่องของการผลิตอาหารด้วยนะคะในสัดส่วนของการขายสินค้าที่เขาผลิตเองเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะคะตรงนี้จะทำช่วยให้มาร์จิ้นของเขาเนี่ยปรับดีขึ้นนะคะจากการขายสิ่งที่ตัวเองผลิตนะคะแต่ว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายเองก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะคะส่งเสริมการขายค่าขนส่งแล้วก็เงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ย เราก็ยังเน็ตออกมาแล้วก็ยังมองว่ามีแนวโน้มที่ดูดีขึ้นเพราะเรามองกำไรเติบโตกว่า 20% ในปีนี้นะคะบริษัทก็มีแผนการออกสินค้าใหม่นะคะเป็นสินค้าใหม่2ตัวเป็น2ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายใหม่นะคะที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายให้ด้วยนะคะเพื่อนก็มองการเติบโตในอนาคตอย่างเป็นไปได้ด้วยดีราคาพื้นฐานเนี่ยเรามอง 12.30 นะคะราคาล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือตลาดลงค่อนข้างเยอะหุ้นหลายๆตัวก็ร่วงหล่นลงมาค่อนข้างเยอะเราก็มองว่าเริ่มน่าสนใจนะคะแนวรับอยู่ที่ 10.60 นะคะแนวต้านที่ 12.50 แล้วก็ตัดขาดทุนที่ 10.30 นะคะตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเข้ามานะคะคือตัวปูนซีเมนต์ไทยจะมองว่าหุ้นตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นหุ้นแคปใหญ่ก็เผชิญแรงขายของต่างชาติลงมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะในรอบที่ผ่านมาแต่ถ้าเรามองไปยาวๆแล้วเนี่ยตัวปูนธุรกิจปูนเนี่ยค่อนข้างมีการเติบโตที่ล้อไปกับเรื่องของการขยายตัวของภาคอสังหาได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นตัวธุรกิจปูนเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างดีในส่วนของธุรกิจกระดาษเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการผลิตที่ดีขึ้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือธุรกิจปิโตรเคมีนะคะซึ่งก็มองว่าสเปรดเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปีที่แล้วที่ถือว่าค่อนข้างย่ำแย่มากนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะมองว่าตัวธุรกิจที่ดูดีของปูนนะคะก็คือปูนวัสดุก่อสร้างเนี่ยดูดีอยู่แล้วตัวกระดาษเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวปิโตรเคมีมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเราคาดการณ์ว่าจะเห็นกำไรของปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยในปีนี้เติบโตขึ้นกว่า 38% เทียบ year on year ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการร่วงหล่นของระดับราคาลงมาทำให้เรามองว่าค่อนข้างน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ามองธีมเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะกลางถึงยาวแล้วเนี่ยตัวการความต้องการใช้ปูนก็คงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดในส่วนของปัจจัยในระยะสั้นก็คือเรื่องของโครงการน้ำอย่างที่กล่าวไปในช่วงต้นนะคะการประกาศตัวผู้ชนะการประมูลก็สะท้อนภาพว่าน่าจะมีการเริ่มต้นของโครงการแบบไม่ช้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองเอาลุคค่อนข้างดีนะคะมีปัจจัยเสริมในส่วนของปัจจัยระยะสั้นจากการประกาศความชัดเจนมากขึ้นของตัวโครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านบาทในสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าด้วยนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองอยู่ที่490บาทนะคะสำหรับกรอบเทรดในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวรับอยู่แถวๆประมาณ420บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านอยู่ที่470นะคะให้คัทลอสที่410บาทค่ะนั่นก็คือหุ้น3ตัวที่เราแนะนำในรอบสัปดาห์นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ